เกาะกลางถนนไว้เพื่อสำหรับที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราก็คือจะเรียกมันว่า traffic island ฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกาะกลางถนนที่เอาไว้เป็นเส้นแบ่งถนนเนี่ยแบบอเมริกันเนี่ยเราจะเรียกมันว่า central reservation แต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกมันว่า median strip ไอ้ที่เส้นเหลืองๆแบบนี้นะฮะเราเรียกมันว่า road lineroad line แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็น white line แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเส้นแบบนี้เนี่ยคือที่มันแบบว่าแตกออกไปเนี่ยเราเรียกเหมือนว่า broken lines แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นสีเหลืองที่บอกว่ามันมีคู่กัน2อันเนี่ยมันก็คือมันคู่กันใช่มั้ยคู่กันก็คือ double lines ซึ่งเป็นเส้นที่เราไม่สามารถที่จะแซงได้นะฮะเกือบตรงกลางแยกนะฮะแต่แยกที่นี่เนี่ยคือเป็นแยกที่พิเศษนิดนึงเพราะว่ามันมีอยู่3แยกแยกแบบนี้คือมันเป็นรูปตัว T ใช่มั้ยครับเราก็ใช้คำว่า T junction ได้เลยครับวงเวียนในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า roundabout And his name is TP Bang Out